หากใครสนใจ ID FIFA 4แล้วก็ ROV มีทั้ง ID เงินล้วน ID ดองการ์ดรับเติมเงิน M เข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่สำหรับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวฟูลทีมบาเยิร์นมิวนิกมูลค่าทีมประมาณ 50,000 กว่าล้านนะฮะในเกม FIFA Online 4หากใครสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเฮียตู่ FIFA 4กดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยซึ่งก็มาด้วยแผน4114นะฮะกองหน้าคู่นะฮะก็จะเป็นเลวาน 21TS บวก5นะฮะถนัด2เท้ายืนคู่กับมิโนสลาฟโคเซ่ EBS ส่วนปีกซ้ายเป็นโคมองปี BTB ปีกขวาก็เป็นนาบี้นะฮะปี 21UCL ถนัด2เท้าส่วนตัวเพย์เมเกอร์นะครับก็จะเป็นโทมัสมุลเลอร์ปี 22TY บวก5ถนัด2เท้าด้วยกองกลางตัวรับก็จะเป็นกอเลสก้านะฮะเป็นปี 21TS บวก5ยิงไกลโคตรเถื่อนมาต่อกันที่แผงแนวรับ4คนเซนเตอร์คู่ก็จะเป็นอุปาเมกาโน่จับคู่กับซูเล่บวก8ส่วนแบ็กซ้ายกับแบ็กขวานะฮะก็จะเป็นคิมมิดกับปาวาส่วนตำแหน่งตัวสำรองก็ประมาณนี้โบเตงเอมเล่ชานเรเนโตซานเชสวิดาลบัลลักซาดิโอมาเน่แล้วก็เงินเสริมทีมนะครับก็ประมาณ 3,500 ล้านแถม SVIP อีก20กว่าวันด้วยก็เข้าไปดูในเกมกันดีกว่าฮะกอลเลสกาจ่ายมาที่มูลเลอร์โอ้มูลเลอร์ติดตัวประกบอ่ะเข้ากลางที่โคเซ่จ่ายที่เพื่อนจังหวะนี้มีช่องโคเซ่หลุดมาอย่างนี้ปั่นจ่อๆไปดิเรียบร้อยปึ๊บปั๊บกันไปมาที่โคเซ่รอไปทีดิจังหวะนี้ยึกยักปั่นไปดิฮะเรียบร้อยดิโคเซ่เจอลูกปั่นโคเซ่ไปนี่ถึงกับจอดเลยมาที่นาบี้เข้ากลางมาเอ้าอึ๋งยังได้อยู่เอ้าเบียดโอ้โหเอาตัวรอดมาได้เฉยเลยไหลต่อมาดิโคเซ่ยิงเต็มเหนียวด้วยซ้ายดิฮะโอ้โหถนัดขวาได้ยิงซ้ายก็ได้ถ้าเป็นตัวอื่นนี่ยิงลอยไปดาวอังคารแล้วเนี่ยเอ้ยยึกยักไปมาดิเอ้ยเรามาแล้วก็ปั่นโค้งๆเรียบร้อยดิฮะเลวานดอสกี้ถนัด2เท้าซ้ายขวายิงได้หมดอันนี้โยนมาที่เลวานจ่ายเข้ากลางมาต่อปาวาเติมขึ้นมาก็ทำชิ่งกันดิฮะส่องไกลดูโอ้โหเสียบมุมไม่ดีกอลเลสก้าบวก5นี่ยังเถื่อนนี่บัลลังก์ตัดได้ฮะส่วนกลับเร็วหมดเลยมาที่โคเซ่ความเร็วพอได้อยู่นี่ฮะหักเข้ากลางมาลองปั่นดูโอ้โหชนเสาแต่เลวันก็ซ้ำเข้าไปฮะถึงจะไม่โค้งมากแต่ว่าก็ปั่นดูมีทรงชิมิดมาครับวิดาวทำไงเอ้ยโดนตัดไหลต่อเอาโคเซ่ได้เฉยโอ้โหยิงนี่ฮะวีเดลเติมขึ้นมาซ้ำเฉยวิ่งมายังกับกองหน้าเข้าฮอตเลยมาที่บัลลักโคเซ่ทำชิ่งกันฮะบูเลอร์วิ่งกินพื้นที่มาแล้วก็ส่งกลับกอลเลสกามาที่เลวานยึกยักดึงจังหวะหน่อยฮะแล้วก็แทงทะลุนี่ฮะหลุดเลยมาดวลหนึ่งแล้วก็ยิงอย่างชิวเลวานดอสกี้จัดไปอีกหนึ่งลูกตัดมาสวยนี่ฮะหลุดมาโล่งๆจ่ายเข้ากลางเลวานโอ้โหยิงชนเสาเต็มตีนโอ้โหได้ไหมนี่ปาวาเข้ากลางมาที่นาบี้บัลลักจ่ายมาที่นาบี้ให้โคเซ่ยิงโอ้โหเด้งชนเฉยโอ้โหโคตรจับปุ๊บแต่ก็เข้าอย่างสวยงามที่นาบี้นี่ฮะหลบสวยงามจ่ายเข้ากลางมาที่โคเซ่เลวานวิ่งดิโอ้โหมาถึงโอ้โหตามประกบ2แต่ก็ยังได้นี่ไงเป็นไงล่ะเลวานเรื่องการจบสกอร์บอกเลยว่าโอ้โหโคตรเด็ดถือว่าเป็นตัวเดอะแบกของทีมเลยก็ว่าได้ฮะเลวานบวก5ตัวนี้เอ้ยอุปาเมกาโน่ตัดได้เลวานยึกยักพี่ดาวรอจังหวะเลวานวิ่งหาช่องหลุดมาแล้วยิงด้วยขวาไปดีนี่ฮะอย่างคมมารอดดิฮะเจอเลวานจังหวะนี้เข้าไป AI นี่ถือว่าดีเลยหาช่องเนี่ยมูลเลอร์ชี้อย่างนี้ก็แทงนี่ฮะหลุดมาดิตุ๊บกดสกิลอ้าวโหยังเบียดได้วะโอ้โหมูลเลอร์เล่นโคตรเข้ามือเลยโอ้โหปีนี้ถนัด2เท้าซะด้วยแหงเอ้ยเสียจังหวะจ่ายเข้ากลางมาที่กอลเลสกาโล่งๆอย่างนี้ต้องส่องไกลฮะเฮ้ยโกปัดเข้าประตูเลยแรงจัดทั้งเข้าประทัดดีทั้งยิงคมโคตรครบกอลเลสกาเบียดอย่างดีนี่ฮะจังหวะสวนกลับกันบ้างมาที่โคมองเนี่ยกระชากยาวมาเลยกระชากยาวแล้วก็หักหลบเข้ามุมแล้วก็ปั่นไปเนี้ยเรียบร้อยไปดิโคมองโคตรผิวโคตรเร็ว
แถมยังปั่นดีอีกด้วยมุลเลอร์ได้บอลมาดิเข้าบอลดิเหนียบังไปดิมาที่วิดาลดึงบอลหลอกไปเข้ากลางมุลเลอร์ดึงอีกทีนึงปึ๊บปั๊บจ่ายมาที่เจอโรมโบเต็งจ่ายต่อมาที่มุลเลอร์ล็อกมาแล้วก็ปั่นเข้าโค้งบอลมาที่เลวานทำชิ่งเร็วโคเซ่แทงมาโอ้โหเกินมาหน่อยเอ้ายังได้อยู่คิมิดโอ้โล่งๆอย่างนี้ก็ต้องเปิดเลือดเข้าไปนาบี้ยิงจ่อๆไปดิโอ้โหไม่เข้าก็บ้าแล้วจังหวะนี้สำหรับคลิปฟูลทีมบาเยิร์นมิวนิกนะฮะก็ประมาณนี้หากสนใจก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ